ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการทำคลิปนะครับเอาแบงค์เก่าๆนะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็เป็นคนชอบสะสมนะครับมันเป็นความสุขทางใจนะครับผมนี่ครับก็คือแบงค์บาทนะครับแบงค์บาทสมัยก่อนครับแต่ก่อนจะมีเยอะกว่านี้นะครับมีคนขอซื้อไปนะครับก็เขาเรียกว่ามีมูลค่าด้วยนะครับชอบเป็นคนชอบสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นสแตมป์นะครับเป็นเหรียญนะครับก็จะแยกแยะไว้นะครับว่ารุ่นไหนนะครับปีไหนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรุ่นล่าสุดนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งไปแลกมาเมื่อช่วงในหลวงท่านขึ้นครองราชย์นะครับตอนนั้นนะครับผมครับขึ้นครองราชย์ใหม่ๆนะครับอันนี้แบงค์พันนะครับผมอันนี้ก็แบงค์ร้อยนะครับแบงค์สิบแบงค์ห้าสิบนะครับแต่ก่อนนะครับผมครับแล้วก็มีบางส่วนก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับผมครับนี่ครับสวยครับใหม่อยู่เลยนะครับผมนี่ก็เป็นแบงค์ที่ระลึกนะครับ60 ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขาด้านบนนะครับผมอันนี้ก็คือแบงค์ปัจจุบันก็ใช้ได้นะครับใช้จ่ายได้ตามกฎหมายนะครับผมก็เลขสวยๆก็มีนะครับผมเรียงมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบงค์ร้อยนะครับครับผมที่ระลึกนะครับผมราคา100 บาทนะครับฉบับละ100 บาทนะครับในหลวงและพระราชินีนะครับผมพ่อหลวงของเรานะครับนี่ครับผมแบงค์1 บาท5 บาทนะครับ10 บาทนะครับเลขเหมือนกันนะครับผมต่างกันที่ราคานะครับอันนี้ก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็ในหลวงนะครับพระจุลกรจอมเกล้านะครับเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยนะครับผมนะครับครับก็เป็นความสุขนะครับก็เลยเอามาถ่ายทำนะครับลงคลิปนะครับเพื่อเพื่อนๆจะอาจจะมีมากกว่าผมนะครับอาจจะสะสมเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายนะครับให้มันสวยๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่ครับซื้อกรอบนะครับใส่กรอบด้วยครับแต่ก่อนนี้นะครับผมอันนี้ครับถ่ายให้ดูนะครับเอามาถ่ายไว้บนโต๊ะนะครับผมปกติจะไว้ในตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีกล่องดนตรีด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับหมุนแล้วมีเสียงดนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นแบงค์60นะครับผมเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับตอน60 พรรษานะครับผมอันนี้ก็70 บาทนะครับชนิดราคา70 บาทนะครับอันนี้ไปจำได้ว่าไปแลกมาจากธนาคารนะครับหลายปีก่อนนะครับผมครับสวยงามนะครับผมครับอันนี้เป็นแบงค์50นะครับปัจจุบันด้วยนะครับผมนะครับครับถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับเพลิดเพลินดีครับสบายตาสบายใจนะครับครับก็ได้เห็นนะครับวิวัฒนาการของแบงค์ไทยนะครับสู่แบงค์ปัจจุบันนะครับผมใช้กระดาษอย่างดีนะครับผมในการทำแบงค์นะครับนี่แบงค์1 บาทนะครับสมัยก่อนผมยังไม่เกิดเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้แบงค์ที่เคยผ่านมือมาเนาะนะครับแล้วก็เคยใช้กันนะครับเพื่อนๆนะครับครับส่วนแบงค์20ซ้ายมือผมไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับผมเนี่ยรุ่นนี้ผมไม่ทันนะครับอันนี้คือพระพิฆเนศนะครับข้างในก็จะเป็นสีพึ่งนะครับข้างในพระพิฆเนศนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ในตู้นะครับก็จะเก็บไว้นะครับใส่กุญแจไว้นะครับครับสวยงามนะครับผมพิคเนตนะครับแล้วก็สีพึ่งอยู่ด้านในนะครับเช่ามานะครับผม
าวหาอาจารย์สังเกตว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นขบวนการเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่ได้เป็นจริงครับสวยงามนะครับผมแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงดีเนี่ยดาวเสร็จแล้วจบก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับของคนเรานะครับก็ชอบแตกต่างกันไปนะครับผมครับประมาณนี้นะครับผมนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ก็เป็นแบงค์พันนะครับแบงค์ร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับวิทยุนะครับแล้วก็รถนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับตอนนั้นไปแลกซื้อที่ศิริราชนะครับผมนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมทำบุญด้วยนะครับกับโรงพยาบาล นะครับผมอันนี้ก็คือเหรียญสมเด็จย่านะครับเหรียญทองแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระปุกนะครับออมสินนะครับของในหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มที่ระลึกนะครับไปแลกที่กระทรวงการคลังมานะครับผมตอนในหลวงท่านสวรรคตใหม่ๆนะครับผมเข็มที่ระลึกนะครับแล้วก็เข็มต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เก็บไว้นะครับครับเป็นความสุขนะครับของผมนะครับคนไทยคนหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ไปถวายพระเพลิงนะครับงานในหลวงนะครับก็ได้ข้าวสารมานะครับเป็นที่ระลึกนะครับไปหลายครั้งมากเลยครับผมนี่ครับก็ได้มาเยอะนะครับเป็นข้าวนะครับผมก็เปลือกนะครับผมนี่ก็เป็นรถของท่านนะครับที่ท่านทรงงานนะครับสมัยก่อนนะครับผมนะครับก็เป็นที่ระลึกไว้นะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนะครับผมก็แยกครับแต่ละปีนะครับนี่ครับเหรียญ25ตางค์นะครับปี35ปี31นะครับผม37 38นะครับผม25ตางค์ปี40 45 46นะครับประมาณนี้นะครับปี57 58นะครับก็นะครับผมแยกไว้เป็นส่วนๆนะครับมันจะได้ไม่ปนกันนะครับผมความเป็นระเบียบนะครับผมก็จะใส่กระปุกไว้นะครับก็เรียกว่ากล่องไว้นะครับใส่กล่องไว้นะครับอันนี้ก็คือเอาออกมาถ่ายนะครับเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญอันนี้เหรียญ20บาทนะครับนะครับเหรียญ10บาทก็มีเหรียญ20บาทก็มีนะครับครับพ่อหลวงของเรานะครับผมแบบเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอันนี้เหรียญ10บาทนะครับหลายลายนะครับครับแยกไว้นะครับลายไม่เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เหรียญสมเด็จย่านะครับนี่ครับถ้าเอาใส่กรอบทองก็จะสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสมุดสแตมป์นะครับนะครับซื้อมาไว้นะครับแล้วก็ซื้อสแตมป์นะครับไว้สะสมไว้นานแล้วนะครับอันนี้เป็นสมุดนะครับผมครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นสแตมป์นะครับครับพ่อหลวงรัชกาลที่5นะครับผมพระรูปทรงม้านะครับนะครับ1บาท50นะครับสแตมป์ชนิด1บาท50 2บาทอะไรประมาณนี้นะครับหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมอันนี้ครับพ่อหลวงแล้วก็พระราชินีนะครับพระพันปีหลวงนะครับผมสแตมป์ชนิด2บาทนะครับครับสวยงามมากเลยครับผมแล้วจะหายากนะครับปัจจุบันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะครับก็เป็นการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์แล้วนะครับไม่ค่อยใช้จดหมายไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะครับอันนี้ครับครับสวยงามนะครับผมครับสแตมป์ประเทศไทยนะครับ
ครับชนิด5บาทก็มีนะครับผมครับก็ถ่ายเป็นคลิปนะครับบันทึกไว้นะครับเป็นช่องของตัวเองนะครับผมนะครับก็เผื่อแบ่งปันนะครับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมครับชนิด1บาท25สตางค์ก็มีนะครับผมนะครับครับลวดลายนะครับสวยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมการสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตมป์นะครับเหรียญนะครับผมแล้วก็เข็มที่ระลึกนะครับแล้วก็แบงค์นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่ครับมีหลากหลายนะครับนะครับสแตมป์นะครับหายากนะครับอันนี้75สตางค์นะครับผมอันนี้2บาทนะครับผมครับก็วางเก็บใส่ไว้ในสมุดสแตมป์นะครับครับเวลาเราอยากดูก็เอามาเปิดดูครับประมาณนั้นนะครับผมครับก็จะนึกถึงนะครับเวลาที่ช่วงที่เราเก็บนะครับแต่ก่อนนะครับผมอันนี้ชนิด7บาท50นะครับครับสวยงามมากครับนี่ครับเป็นเล่มเลยนะครับผมนี่ครับพอปอลอนะครับผมสัญลักษณ์ของในหลวงของเรานะครับผมครับชนิด1บาท25สตางค์นะครับ50สตางค์นะครับผมประมาณนั้นนะครับนะครับ3บาทนะครับมีหลากหลายราคานะครับครับดูแล้วก็เพลิดเพลินนะครับบางทีเราก็จะเพ่งทีละ1ดวงนะครับทีละดวงทีละดวงนะครับผมแล้วก็คิดถึงตอนที่เราตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับที่สะสมนะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสแตมป์สีสันน่ารักน่ารักนะครับนะครับผมนะครับครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสลากกินแบ่งนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับ1ธันวาปี36นะครับฉบับละเท่าไหร่เอ่ย20บาทนะครับคู่หนึ่งก็40บาทนะครับผมประมาณนั้นนะครับครับผมครับก็จบด้วยนะครับคลิปพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศพร้อมสีพึ่งนะครับผมก็ไว้ทานะครับริมฝีปากนะครับหรือว่าเป็นความสุขนะครับความสุขทางใจและกายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อมชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับครับกดกระดิ่งดำๆด้วยนะครับกิ้งกิ้งกิ้งนะครับก็ช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับครับเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับผมช่องต้อมชาแนล53ด้วยนะครับครับถ่ายให้ดูนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผม